วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกะปิหล่นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องกะปิหล่นกันเลยครับพริกไทยเม็ด1ช้อนชาตะไคร้ซอย3ต้นนะครับแบ่งครึ่งลงมาก่อนนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำพอหยาบๆนะครับตำหยาบเข้าดีนะครับตามด้วยหอมแดงซอยนะครับ10หัวแบ่งครึ่งลงมาตำเลยครับกะปิ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ตำเครื่องกะปิหล่นของเราให้เข้ากันเลยนะครับเราก็ตำเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำกะปิหล่นกันเลยครับเพื่อนตั้งกระทะของเราให้ร้อนนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดกะปิหล่นของเรานะครับใส่หัวกะทิลงไป500 ml ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องกะปิที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับหมูสับ100กรัมแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูสับของเราสุกนะครับแล้วก็กะทิเดือดแต่ไม่ต้องถึงกับแตกมันนะครับเพื่อนแล้วก็ผัดมาจนหมูของเราสุกแล้วนะครับและกะทิก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเข้ากับน้ำกะทิเลยนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะชิมรสชาตินะครับถ้าอ่อนเค็มนะครับก็ให้เพื่อนๆเติมน้ำปลาลงไปนะครับเพราะกะปิบางบ้านนะครับอาจจะมีความเค็มไม่เท่ากันนะครับบางบ้านอาจจะเค็มมากบางบ้านอาจจะเค็มน้อยนะครับแต่ของผมก็ใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะใช้รสชาตินี้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใส่ตะไคร้ซอยที่เหลือลงไปเลยครับตามด้วยหอมแดงซอยที่เหลือด้วยครับแล้วก็ให้เราใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวส้มนะครับอย่างละเม็ดนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีก10ใบนะครับเพิ่มความหอมให้กับกะปิหล่นของเรานะครับแล้วก็ให้เราผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดพอพริกของเราสุกสลดนะครับใบมะกรูดแตกกลิ่นหอมนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกะปิหล่นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวนำนะครับเค็มหวานมันของกะทินะครับลงตัวมากๆครับทานกับข้าวสดร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้